ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net นะคะหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะค้นไปที่ App Store เลือกฟังที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะคะวันนี้รายการธรรมโอรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่อุทยานธรรมดงยางค่ะมากราบครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่อุทยานธรรมดงยางตอนนี้มาอยู่ได้คืนที่สองแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับหลังจากที่ถวายเพลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินทางกลับวัดภูจวงเลยนะคะรถจอดอยู่ที่มจรวังน้อยคือเรียนเสร็จแล้วก็ทิ้งรถไว้ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่สนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็เดินทางกลับวัดภูจวงทันทีก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเดินทางกลับไปทันกิจกรรมต่างๆของวัดภูจวงในช่วงกลางคืนหรือเปล่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะญาติธรรมที่ทักทายเข้ามาทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่มาอยู่ที่อุทยานธรรมดงยางอาจจะเห็นเสื้อสีแปลกๆนิดนึงนะคะก็คุยกันกับคุณหมออู๊ดว่าปกติเนี่ยก็จะใส่ชุดขาวตลอดกลางคืนทำวัดก็ใส่ชุดขาวมาก็เลยบอกว่าไม่ได้ละค่ะคุณหมอเพราะถ้าใส่ชุดขาวปุ๊บเนี่ยวิญญาณของอาจารย์จะเข้าสิงทันทีถ้าเกิดมันก็จะไม่ดูแบบสบายๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ยาวค่ะมันพูดถึงพี่ยาวอยู่เลยกับพระอาจารย์หม่อมวันนี้โชคดีที่จัดรายการตรงนี้ได้ข้างหลังที่เห็นเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมเป็นศาลาที่ท่านพระอาจารย์จะลงมาเทศแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆของวัดอุทยานธรรมดงยางค่ะซึ่งทุกทีเนี่ยตรงนี้สัญญาณเนี่ยจะไม่ดีนะคะสัญญาณจะไม่มีเลยด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์หม่อมท่านให้รหัส Wi-Fi ได้รหัสบอกพระอาจารย์เนี่ยหนูเดินหาสัญญาณก่อนเมื่อวานเนี่ยก็ตั้งใจจะมาจัดรายการวิทยุทางเนี้ยค่ะมันหาไม่ทันก็เลยต้องอยู่ที่โรงครัวของอุทยานธรรมดงยางไปจัดรายการที่ศาลาแต่ก็ดีอย่างนึงก็คือเอาเอ่ยนะคะไม่รู้ว่าท่านอันหนึ่งก็เลยสัญญาอินเทอร์เน็ตทางนี้ก็แชร์กันในการใช้ด้วยนะคะพระอาจารย์หม่อมก็เลยเอ้าไม่เอาสัญญาณ Wi-Fi ไปเราก็ลืมไอ้ตัวเราเองด้วยนะเราโมแต่คิดเรื่องอื่นเราลืมคิดว่าเอ้ยที่อุทยานธรรมดงยางก็มี Wi-Fi ก็เลยได้สัญญาณ Wi-Fi จากท่านพระอาจารย์หม่อมก็เลยได้จัดรายการในโซนของที่เขาอยากจะเอาบรรยากาศของ อุทยานธรรมดงยางมาฝากท่านญาติธรรมค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องมาทุกปีแต่ทุกทีจะมาช่วงของเดือนกันยาก็จะเป็นช่วงวันเกิดของพี่หนึ่งซึ่งเป็นญาติธรรมสหธรรมิกที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันมานานแต่คราวนี้เนี่ยสหธรรมิกอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมออู๊ดคุณหมอสุกัญญาปลื้มเกศรเมื่อตอนช่วงเดือนเมษาช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่ของคุณหมอเสียชีวิตแล้วครบรอบ100วันเนี่ยในช่วงนี้ละค่ะเลยมาแล้วนิดนึงคือก่อนเนี่ยมันก็คือไม่ครบก็คุยกันว่าเลยมาแล้วเนี่ยก็คือครบถ้ายังไงเนี่ยถ้าคุณหมอเนี่ยจะมาทำบุญให้คุณแม่เนี่ยก็จะมาด้วยก็คุยกันเอาไว้คุณหมอก็เลยแจ้งไปแต่คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดอยู่ว่าตัวเองมาไม่ได้แต่ตัวเองตั้งใจไว้หนึ่งได้มาให้กำลังใจกัลยาณมิตรคือคุณหมออู๊ดสองคุณยายเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่
หน้าที่จะระลึกถึงหน้าที่จะคือคนที่มาคนที่เราสนับสนุนหรือคนที่เราช่วยเหลือหรือคนที่เราให้ความสำคัญเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้กับคนดีข้างหลังคนดีข้างหลังที่เขาทำความดีแล้วเนี่ยเขาจะได้เกิดกำลังใจว่าพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโลกสังคมหรือใครๆเนี่ยก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นชื่นชมอยู่คุณยายก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่น่ารักเป็นคนดีเราก็เลยมาให้เกียรติกับคุณยายแล้วก็สำคัญที่สุดคือครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอันลังคโนนี่เรียกว่าเป็นไอดอลของตัวเองคนหนึ่งรู้ท่านหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้ท่านหนึ่งที่ตัวเองได้ท่านเป็นต้นแบบของความอดทนโดยใช้การพิจารณาโดยใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างอดทนนะคะท่านยติธรรมตัวเองก็เลยทุกครั้งที่เราประสบปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์กำลังใจมันก็จะฟื้นขึ้นมาเพราะครูบาอาจารย์ปัญหาท่านเยอะมากเหลือเกินท่านก็ยังผ่านมาได้แล้วเราในปัญหาจิ๊บๆทำไมเราจะผ่านไม่ได้งานท่านใหญ่โตโอ้โหแบบว่าทุดงทีเนี่ยพระเป็นร้อยเป็นพันท่านก็ยังสามารถนำเรือลำเนี้ยข้ามฟากพาทุกคนข้ามฟากของความอดทนความทุกข์ต่างๆมาได้แล้วเราเองน่ะทำไมเราถึงทำไม่ได้ไม่มีความสำเร็จอะไรที่มันผ่านไปด้วยความสบายพอเห็นครูบาอาจารย์ลำบากเห็นสีหน้าของท่านที่ท่านยิ้มท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยอ่ะพูดแล้วก็น้ำตาจะไหล นะคะตัวเองเป็นคนที่แบบว่ามันจะอินไปกับความรู้สึกอะอย่างท่านพระอาจารย์ยิ้มได้ในความเหนื่อยอะเป็นเรายิ้มไม่ออกไงเดินเหนื่อยด้วยต้องบอกว่ากำลังของท่านก็ลดลงตามสภาพที่อายุก็เพิ่มขึ้นแต่รอยยิ้มของท่านเนี่ยกับเปล่งประกายมากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจขึ้นในการที่เราเนี่ยทำความดีเนี่ยเหมือนกับที่คุยกับญาติธรรมหลายๆท่านใน Facebook ในข้อความ Messenger ส่วนตัวมั่งอะไรบ้างบอกว่าการโพสต์การทำกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโอ้อวดการทำความดีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบการโพสต์เองวัตถุประสงค์มันก็มีหลายอย่างไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีความคิดในการโอ้อวดเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนดีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คืออยากจะให้ท่านที่ทำทุกท่านเนี่ยที่ทำความดีอยู่เนี่ยให้รู้ว่าท่านน่ะมีเพื่อนนะท่านไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางของการทำความดีอย่างโดดเดี่ยวเราเป็นเพื่อนกันท่านขาดเราท่านขาดเพื่อนเราไม่มีเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้กันและกันอาจจะมีคนมากมายเหลือเกินที่ไม่เข้าใจเราในการทำความดีแต่ยังน้อยๆก็มีเราหนึ่งคนที่เข้าใจกันอยากจะบอกแบบนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจกันในการทำความดีบางทีการทำความดีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไปดูคนอื่นเขาว่าไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้แต่วันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงจิตของคนที่เขาปรารถนาทำความดีทุกๆคนคนที่ทำความดีทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่คิดไม่ดีแต่ความเข้าใจต่อความดีเนี่ยมันแตกต่างเมื่อความเข้าใจในการทำความดีเนี่ยมันแตกต่างมันก็ทำให้การแสดงออกถึงความดีเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอนุโมทนาบุญน่ะไม่ใช่ในส่วนของผลจากความดีอย่างเดียวแต่ที่เราอนุโมทนาบุญคือจิตใจที่มันงดงามของทุกคนที่ทำความดีต่างหากมันไม่เหมือนกันสำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะมองภายนอกของคนอื่นที่เขาทำความดีกันอยู่เนี่ยเราก็เออดีจังเลยนะเขามีเงินเขามีนู่นมีนี่ทำได้หรือเขาไม่มีเงินเขาออกแรงได้เราก็ชื่นชมการทำความดีของทุกๆท่านแต่ว่าในส่วนที่เราชื่นชมเหมือนกันก็คือ
ไม่ว่าจะเป็นคนรวยนะคะท่านที่ทำไม่ว่าจะเป็นคนจนทุกๆคนเนี่ยมีหัวใจของการเสียสละทุกๆคนมีหัวใจของการรักความดีกันทั้งนั้นที่ตัวเองอนุโมทนาบุญคือหัวใจที่เสียสละมีอยู่ท่านหนึ่งน่ารักมากเลยตัวเองไม่ได้ว่าไปยินดีกับเงินของเขานะคะแต่ยอมรับว่าเขาน่ารักมากว่าจะโพสต์อยู่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะยินดีหรือว่าเขาจะอายบางคนก็จะอายในบุญแต่เราอยากจะให้เขาเป็นต้นแบบวันดีคืนดีเนี่ยโอนเงินมา10บาท20บาทอาจารย์ขอร่วมบุญอินเทอร์เน็ตอาจารย์หน่อยอาจารย์ตอนที่เดินทางมาอุทยานธรรมดงยางเขาก็โอนเงินมาแล้วบอกว่าอาจารย์ร่วมบุญผมร่วมบุญค่าน้ำมันครับเราก็จะบอกว่าพี่ขึ้นเครื่องเอาน้ำมันเครื่องบินก็บอกน้ำมันรถก็จะล้อเล่นกับเขาอะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมองเห็นก็คือมันชื่นชมกับหัวใจของเขาที่คือบางคนเนี่ยพอมี10บาทมี20บาทเนี่ยดูถูกเงินตัวเองว่าเราคนจนเราทำอะไรไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าในเวลาเนี้ยท่านญาติธรรมท่านเนี้ยเขาภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำเห็นบุญเจ้าของภูมิใจในบุญของตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดได้แบบนี้ในการทำความดีเนี่ยอย่างมาที่อุทยานธรรมดงยางก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีรูปแบบมากมายเหลือเกินแต่ที่อุทยานธรรมดงยางเนี่ยรูปแบบที่เรามองเห็นก็คือพระอาจารย์เนี่ยก็จะสอนให้ผู้ที่อยู่ที่เนี่ยเปิดใจรับผู้ที่เข้ามาเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายมีทั้งผู้ที่ชอบทำทานมีทั้งผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมมีทุกรูปแบบแต่ทุกคนก็ไม่ได้ดูถูกบุญของคนอื่นคือน้อมใจในความดีของคนอื่นเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความเป็นมิตรอย่างวัดที่ปฏิบัติบางวัดเนี่ยอย่างของวัดปูจัวของเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะแนะนำโยคีหรือผู้ปฏิบัติธรรมของเราพอออกจากคอร์สไปเนี่ยจะคุ้นค่ะท่านจะทำปิดวาจาพอปิดวาจาปุ๊บเนี่ยพอออกจากคอร์สมาเนี่ยพอใครมาไม่อยากมองหน้าเพราะตอนอยู่ในคอร์สเราสอนว่าอย่างนั้นว่าอย่าไปมองหน้าใครอย่าไปอะไรพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดทำไปทำมาไม่มองหน้าใครเลยใครเขาแต่พอตอนหลังเนี่ยก่อนที่จะเข้าคอร์สสิ่งหนึ่งที่ตัวเองชื่นใจที่สุดแล้วก็ปลื้มใจที่สุดก็คือทุกอย่างที่มันมีการแสดงออกมาจากตัวเราเนี่ยมันคือการกระทำมันคือกรรมมันมีทั้งกรรมดีและมีทั้งกรรมชั่วค่ะเจ้าที่ทำตัวเองไปอยู่ที่วัดภูจวงปกติเนี่ยปีนี้เป็นปีที่อยู่ที่ภูจวงนานที่สุดพออยู่ปุ๊บเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยความจริงทุกคนก็จะนั่งทำนู่นทำนี่กันไม่พูดไม่คุยแหละเราก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนเราเนี่ยมันอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องดูเวลาว่าเวลาไหนเราควรที่จะทำยังไงให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความสุขก็เลยเช้ามาเนี่ยสวัสดีตั้งแต่คุณตาจวนที่เป็นเด็กวัดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่วัดมาหิ้วปิ่นโตให้กับครูบาอาจารย์คุณตาอุ้มหรือหลายๆคนที่มาช่วยงานวัดอยู่เนี่ยตัวเองก็จะต้องบอกว่าก็จะสวัสดีทุกคนพอเช้ามาเนี่ยสวัสดีตอนเช้าค่ะตาอุ้มสวัสดีตอนเช้าค่ะตาจวนสวัสดีตอนเช้าคนนู้นคนนี้ค่ะแล้วทุกคนก็แบบเด๋อๆเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอตอนหลังเนี่ยพอเขาเจอกับเราปุ๊บเนี่ยเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาทิ้งสวัสดีก่อนเลยสวัสดีอาจารย์ตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีการทักทายกันไอ้จิตที่มันมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะคะมันคือบุญของเรามันเป็นการสร้างความคุ้นเคยโลกมนุษย์ใบนี้นอกจากความเมตตาอย่างเดียวเนี่ยมันยังต้องมีความสามัคคีด้วยอ่ะที่มันจะนำมาสู่ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะ
อย่างคณะของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอลังคโนไปทุดงแต่ละวันแต่ละวันที่เดินผ่านไปแต่ละที่นะคนคิดไม่ออกเลยว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้พระที่ท่านทุดงอยู่เนี่ยถึงได้สามารถที่จะรอดคืองานแต่ละวันเนี่ยรอดไปได้ยังไงอย่างคนบางคนเนี่ยเลี้ยงพระ9รูปเนี่ยจัดงานทำบุญบ้านเนี่ยเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเดือนๆเตรียมงานล่วงหน้า 2-3 เดือนนะคะจัดงานทำบุญบ้านพระ9รูปแต่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยของเราเนี่ยเลี้ยงพระวันละ700รูปค่ะเลี้ยงพระวันละ1,000ค่ะยังมีงานอย่างเช่นวันที่วันล้างเท้าพระวันที่ประกาศเส้นชัยเนี่ยพระก็ยิ่งมาเยอะเข้าไปใหญ่พระอาจารย์ทำยังไงทำไมพระ500รูปทำไมพระ700รูปทำไมพระเป็นพันเนี่ยไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้าขนาดนั้นเลยทำไมถึงได้สามารถเลี้ยงพระได้ดูแลต้อนรับได้อันเนี้ยเป็นการจัดระเบียบระบบอะซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราจะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมองเห็นคือความศรัทธาความศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านคือลูกศิษย์เนี่ยถ้ามีใจเนี่ยมันถวายหัวนะคะต้องบอกอย่างนั้นถวายหัวในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเราจะไปเอาผลประโยชน์อะไรกับลูกศิษย์แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์ได้ในการถวายหัวคือจิตที่มันมีความศรัทธาพอจิตที่มีความศรัทธามากๆเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยใจมันจะเกินร้อยไม่ได้ห่วงความลำบากไม่ได้ห่วงตัวเองอะแต่หัวใจทุกๆคนเนี่ยมุ่งไปที่ครูบาอาจารย์มุ่งไปที่พระสงฆ์พระคุณเจ้าที่จะมาทุดงว่าท่านจะฉันยังไงท่านจะอยู่ยังไงช่วยกันดูแลหัวใจแบบนี้ค่ะมันเป็นหัวใจที่มีบุญอยู่ตลอดเวลาอย่างเรามาแสดงคารวะครูบาอาจารย์แสดงออกเนี่ยตัวเองมองว่าเพียงแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยว่าเคารพเพียงแค่พูดอย่างเดียวว่ารักครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่พอมันต้องมีการแสดงออกพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับการเคารพครูบาอาจารย์เอาไว้อย่างวันที่พุทธองค์จะทรงปรินิพพานมีคนที่นำสิ่งของซึ่งในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอามิสบูชาเอาไปกราบไหว้พุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องของการบูชาว่าการบูชาที่มีอานิสงส์มากแล้วพุทธองค์ทรงสรรเสริญเนี่ยคือการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นการแสดงออกถึงการเคารพในคำสอนการนำคำสอนไปใช้เนี่ยมันคือการแสดงความเคารพที่งดงามที่สุดของศิษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็แสดงออกโดยการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอาจริยบูชาให้กับครูบาอาจารย์แต่ว่าในการแสดงออกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเดินทางมาแสดงถึงความตั้งใจนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองถ้าเกิดคนที่ติดตามเฟซอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะทราบดีว่าลำพังตอนเนี้ยแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะท่านญาติธรรมที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็กราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์ที่วัดปูจวงว่าพระอาจารย์ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่อย่างมากเนี่ยต้องหลายครั้ง ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยหนูขออนุญาตไปกราบท่านพระอาจารย์ในพรรษาถึงท่านก็บอกว่าที่วัดมันมีงานอยู่ซึ่งเราเนี่ยจะต้องสอนกรรมฐานด้วยแล้วปีนี้มันมีเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็มีงานหลายอย่างที่ซ้อนกันอยู่แต่การแสดงถึงความเคารพเนี่ยบางทีมันก็ต้องเสียสละบางอย่างบ้างเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับหัวใจเรา
การประสิทธิ์ประสาทการกราบครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างอาจารย์ที่สอนกรรมฐานตัวเองเนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยนี่ก็ถ้าเป็นใกล้วันเกิดท่านเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งไม่ได้ไปหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่หัวใจเนี่ยมันคิดถึงครูบาอาจารย์ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเนี่ยก่อนวันเกิดท่านก็ต้องไปกราบท่านแสดงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความระลึกถึงติดอะไรก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ท่านเห็นคุณค่าของท่านว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญขนาดไหนถึงท่านจะไม่ได้ต้องการหรอกค่ะแต่เราอยากจะแสดงออกว่าท่านมีคุณค่ากับเราแค่ไหนอย่างพ่อกับแม่ก็เช่นเดียวกันก็จะบอกท่านอยู่เสมอแม้กระทั่งไปต่างประเทศตอนไปเปิดคอร์สที่ประเทศนอร์เวย์ที่ประเทศเดนมาร์กก็บอกกับพ่อไว้ว่าพ่อถ้าสมมุติว่าหนูเดินทางไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยทุกบุญมันเป็นชื่อของความสุขถ้าอยากเราจะอยากมีความสุขเราต้องมีบุญที่หนูไปเนี่ยบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นของพ่อของแม่ด้วยเพราะว่าเลือดเนื้อเชื้อไขที่เราเกิดมาเนี่ยมันคือของพ่อของแม่ในการที่เราสร้างบุญเนี่ยเราก็หวังให้ท่านเนี่ยมีความสุขนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาพ่อไม่ต้องกังวลแม่ไม่ต้องกังวลหนูพร้อมที่จะเดินทางกลับทันทีถ้าไม่ติดโควิดแบบนี้นะเห็นโควิดแล้วกลัวเลยค่ะนะคะว่ามันเดินทางอะไรไม่ได้กันติดนู่นติดนี่กันตอนที่พาไปติดที่ประเทศอินเดียแต่ตอนนั้นที่เดินทางไปตอนนั้นยังไม่มีโควิดก็บอกกับแม่ว่าบอกกับพ่อว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถึงจุดที่มันจะต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะมาหาพ่อกับแม่เนี่ยหนูก็พร้อมที่จะทิ้งหัวใจของคนเนี่ยมันรอไม่ได้ถึงว่าเราจะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ในบริบทรอบตัวเราโอกาสเนี่ยเราก็ต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างเต็งก็พยายามที่จะศึกษาเส้นทางของพระโพธิสัตว์เส้นทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเวลาไหนที่ท่านจะตัดสินใจทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเหลือเกินแต่พอถึงเวลาเนี่ยเมื่อสถานการณ์หนึ่งมาถึงบางครั้งไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความสำคัญเนี่ยมันกลับไม่สำคัญก็มีอย่างเช่นสัจจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสัจจะที่มีอยู่เนี่ยอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะตั้งสัจจะเอาไว้ว่าจะบำเพ็ญทุกขละกิริยาจนถึงทางมรรคผลนิพพานแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยปัญญาของพระโพธิสัตว์คิดได้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ทางแล้วมันผิดทางพระโพธิสัตว์ก็พร้อมที่จะสละไอ้ตัวสัจจะเนี่ยไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นการสละเนี่ยมันก็ต้องดูเวลาดูบริบทการยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องยึดหลักทางคำสอนพระเจ้ายึดประโยชน์นะต้องยึดประโยชน์ของพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีมาอุทยานธรรมดงยางถามว่าไม่รักงานสอนเหรอไม่รักงานสอนไม่รักงานตัวเองไม่รักนู่นไม่รักนี่หรือเปล่าหรือเรียนหนังสือบางทีก็ต้องทิ้งเวลาสอนมาหรือบางทีเนี่ยการสอนก็ต้องทิ้งความเป็นส่วนตัวในครอบครัวมาเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินให้เราเนี่ยสละบางเรื่องเพื่อที่จะเลือกบางเรื่องทุกอย่างมันผ่านกระบวนการความคิดทั้งหมดเลยว่าเราเวลาไหนเราจะต้องสละอะไรอย่างบางทีเนี่ยพ่อแม่เรายังแข็งแรงอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็สละตรงนั้นก่อนมาทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งพ่อแม่เราได้ด้วยแต่สมมติว่าพ่อแม่เรามีอะไรขึ้นมาที่ฉุกเฉินเนี่ยเราก็ต้องสละสิ่งที่เราบอกสำคัญนั่นแหละไปหาพ่อแม่ชีวิตมันลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีสติตลอด
เราจะวางแผนไว้เดือนนี้แล้วเดือนหน้าก็ใช้แผนเดิมตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสิ่งที่เรียงจำได้มันแล้วแต่ใครมาแล้วได้อะไรนะคะที่มาพบกับครูบาอาจารย์สิ่งที่เรียงมองเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากครูบาอาจารย์ก็คือศิลปะคือปัญญานั่นเองในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มันได้พบกับประโยชน์สูงสุดถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราเองเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันคงคิดไม่ถึงบางทีเนี่ยเรื่องที่อ่านหนังสือเจอเนี่ยต้องบอกว่าอย่างธรรมวารีเนี่ยอ่านหนังสือมาเยอะขนาดไหนเยอะพอสมควรเมื่อก่อนนะบางอย่างที่เขียนเอาไว้ไปอ่านน่ะลืมไปเลยว่าตัวเองเคยเขียนเรื่องนี้เอาไว้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะใช้เวลาในการอ่านน้อยมากจึงตัดสินใจมาเรียนเพื่อที่จะได้อ่านสรุปแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนักกว่าเดิมนะคะมันอ่านแล้วไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจทุกเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพูดนิดเดียวเนี่ยด้วยบารมีของท่านด้วยบุญที่เราสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเปิดประเด็นนั้นให้เราเข้าใจอะอย่างเรื่องของศิลปะอย่างที่ได้พูดไปว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตมันมีศิลปะอย่างนักกีฬาเนี่ยมีเบสิกทำเบสิกฝึกเบสิกของการฝึกฝนกีฬาแต่ละประเภทมาก็จริงแต่พอลงสนามจริงๆเนี่ยอุปกรณ์ที่เล่นเนี่ยมันไม่ได้มาเหมือนกันอย่างที่เราฝึกแต่ว่ามันฝึกรองรับเอาไว้ทุกรูปแบบละทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับศิลปะในการเล่นละว่าใครมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นชัยชนะของการเล่นกีฬาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เบสิกดีอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่ความเข้มแข็งแต่มันอยู่ที่ปัญญาของนักกีฬาต่างหากที่จะมีไหวพริบมีชั้นเชิงขนาดไหนในการเอาชนะคู่ต่อสู้ชีวิตก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีศีลอย่างเดียวทำทานอย่างเดียวแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขการมีศีลการทำทานเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเวลาไหนของชีวิตเราควรที่จะทำยังไงบ้างตอนนั้นตอนไหนควรจะเน้นทานตอนไหนควรจะเน้นศีลตอนไหนควรที่จะมีสติมากๆตั้งสติดีๆหรือตอนไหนเนี่ยจิตมันดีอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่มันอยู่ที่ศิลปะเห็นความสำคัญของการประพฤติเห็นความสัมพันธ์ของการปฏิบัติว่าตรงไหนมันควรทำอะไรมั่งแบบนี้ค่ะตอนนี้ทางศาลาค่ะท่านยติธรรมก็กำลังจะเริ่มต้นนาฬิกาค่ะตอนนี้8โมงกับอีกเกือบ40นาทีครูบาอาจารย์ก็เดี๋ยวเราคงจะได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์นะคะวันนี้คุณหมอทำบุญวันที่2ค่ะให้กับคุณแม่ทัศนาปลื้มเกศรก็นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟมามะพร้าวค่ะโอ้โหไม่รู้ขนไปยังไงค่ะ200ลูกใส่รถตู้มานะคะมะพร้าว200ลูกใส่รถตู้มาค่ะท่านญาติธรรมแล้วก็ขนของมันแน่นรถตู้เลยมากันนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เป็นเจ้าภาพหลังจากที่ตัวเองได้จัดรายการเสร็จเดี๋ยวก็จะไปร่วมกิจกรรมกับทางหมู่คณะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยต้องบอกว่านอกจากว่ามีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมามีครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสนะคะครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสเนี่ยก็คือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ให้โอกาสสูงสุดในการสอนกรรมฐานเลยแล้วก็เริ่มต้นจากครูบาอาจารย์ที่ร่วมลำบากกันมาเนี่ยแรกๆสมัยก่อนตอนสร้างบารมีเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาก็ทำกิจกรรมอื่นๆมาเนี่ยชีวิตมันได้มาจากโอกาสตัวเองเลยมองว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นพุทธบริษัทเรามีความสุขเราสามารถทำความดีได้เพราะเราได้โอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เมื่อใครที่มีความเหมาะสมเราก็จะหาโอกาสให้การให้โอกาสคนเนี่ยมันเป็นบุญมหาศาลค่ะท่านญาติธรรมเราให้โอกาสกับคนที่เขาอยู่รอบตัวเราเนี่ยได้ทำความดีหรือถ้าเขาไม่มีโอกาสเราก็จะหาโอกาสให้กับเขามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะทุกวันนี้เนี่ยตัวเองได้โอกาสจากครูบาอาจารย์อย่างมาอุทยานธรรมดงยางจริงๆแล้วธรรมวรีเนี่ยเป็นเพียงผู้หญิงคนนึงอะที่ทำงานพุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงคนอื่นเนี่ยที่มีความสามารถเหมือนๆกันเนี่ยเยอะมากแต่เขาเนี่ยไม่ได้โอกาสแต่ตัวเองเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าได้โอกาสจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นโอกาสที่เราได้รับเนี่ยเราจึงพยายามทำให้มันดีที่สุดลมหายใจเนี่ยถ้ามันออกไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะก็คือตายเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกมันก็คือตายเราจะทำยังไงให้ลมหายใจของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นจากบุญที่เราสร้างเอาไว้ในอดีตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าที่สุดตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงที่เราหลับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีท่านญาติธรรมคะเขารักความสุขกันทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกอสุรกายเทวดาพรหมความสุขเป็นจุดหมายของทุกชีวิตค่ะทำไมเขาถึงเป็นคนไม่ดีก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากความดีเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่ไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดีเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจมากกว่าที่เราเนี่ยจะไปรังเกียจพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครเลยที่น่ารังเกียจมันมีแต่บุคคลที่เราเนี่ยต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันใครกำลังทำความดีรูปแบบไหนเนี่ยตัวเองคิดอยู่เสมอท่านญาติธรรมคะว่าถ้าเกิดใครที่ปรารถนาทำความดีเนี่ยแล้วเราเนี่ยมีโอกาสสนับสนุนเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วเราเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจเขาเนี่ยบุญมันมหาศาลเหลือเกินตอนที่เราทำความดีเนี่ยลองถามใจเราดูสิคะว่าเราต้องการกำลังใจหรือเปล่าหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครมาขัดใจเราในการทำความดีในเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาขัดใจเราในการทำความดีเนี่ยเมื่อคนอื่นทำความดีเนี่ยเราควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนของเราเรื่องของกรรมว่าเราทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยเราย่อมได้รับกรรมนั้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะท่านญาติธรรมอย่างเราไปช่วยงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเราเจอเพื่อนฝูงที่เขาทำความดีเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ไม่ดีอ่ะเพียงแค่เราเป็นสิทธิ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเก่งกว่าเราดีกว่าเราพูดลับหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมเราก็จะต้องได้รับกรรมวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นอาจารย์เราได้เป็นผู้นำถ้าเราได้เจอคนที่ทำตัวเก่งกว่าแต่อยู่รอบๆตัวเราคือลูกศิษย์คือบริวารเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ชอบคนแบบนี้ที่อยู่รอบตัวเราเราณวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นศิษย์เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นศิษย์ที่ดีที่สุดเราไปที่ไหนเนี่ยเรายืนอยู่บนจุดที่มันสวยงามที่สุดคือหน้าที่ของเราที่ชัดเจนอย่างงานเนี้ยตัวเองมางานในส่วนของคุณหมอสุกัญญาหรือคุณหมออู๊ดมาทำบุญให้คุณแม่ทัศนาปื้มเกศรไม่ได้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นผู้นำคุณหมอจะทำอะไรไปไหนยังไงสนับสนุนเต็มที่ค่ะไม่ขัดขวางไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าหมออย่างนี้ดีกว่าเราเรียนพุทธศาสนามานะอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ทำค่ะ
ความดีของแต่ละท่านเนี่ยถึงเขาอาจจะทำข้าวต้มมัดปิ้งหมูย่างหรือเขาจะทำอะไรที่มันดูแล้วเนี่ยเรามองว่ามันถ้าเราทำเนี่ยมันดีกว่าสมมติแต่จิตของเขาเนี่ยขณะที่เขามีความสุขกับบุญของเขาอยู่แล้วเขากำลังทำอยู่เนี่ยหน้าที่ของผู้ที่ส่งเสริมเนี่ยควรที่ใช้กำลังใจให้เขาพัฒนาจิตใจของเขาให้เขายืนอยู่บนจิตของเขานั่นแหละให้งอกงามต่อไปไม่ใช่ไปทำแทนเหมือนกับเราเห็นเด็กกำลังเขียนกอไก่อยู่อะท่านยติธรรมคะเด็กกำลังเขียนกอไก่อยู่แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยไอเด็กคนเนี้ยมันเขียนกอไก่ไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเขียนให้แล้วถามว่าเด็กคนนี้เมื่อไหร่จะเขียนกอไก่สวยคนที่สนับสนุนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมในสิ่งที่เขาทำอยู่ให้ดีขึ้นให้มันเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองตัวเองก็เลยมองแบบนี้ว่าตั้งใจเอาไว้นอกจากว่าในส่วนที่เราทำบุญของเราเองเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามาคารวะครูบาอาจารย์อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราว่าถ้าเราเห็นบุญคุณของใครเนี่ยการแสดงความเคารพการแสดงออกถึงความกตัญญูเนี่ยมันควรที่จะแสดงออกบ้างไม่ใช่ว่าปากเราก็บอกว่าเรากตัญญูเรารักเราบูชาแต่เราไม่แสดงออกถึงการปฏิบัติบูชาแสดงออกถึงอามิสบูชาแม้กระทั่งอามิสบูชาเนี่ยอย่างคุณหมออู๊ดงานเนี่ยถามว่าเงินที่คุณหมอเนี่ยไปซื้อดอกไม้ดอกเข้าพรรษามาเนี่ยถ้าเอามาถวายวัดเนี่ยมันเป็นเงินมันซื้ออะไรได้อีกตั้งหลายอย่างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่บูชาครูบาอาจารย์เนี่ยจิตที่มันปราณีตอ่ะจิตของคนเราเนี่ยมีความปราณีตในการทำบุญไม่เหมือนกันคุณหมอเนี่ยนำดอกเข้าพรรษาเนี่ยขึ้นเครื่องบินมานะคะน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆ 2-3 กล่องใหญ่ๆแล้วก็คุณหนุ่มซึ่งเดินทางมาพร้อมกันเนี่ยมีความตั้งใจมากเพราะเท่าที่คุยกันมาตลอดทางเท่าที่ประสานงานกับจุดต่างๆที่เขาจะมากันเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะทำตรงนี้เพื่อบูชาครูบาอาจารย์เราจะไปบอกว่าทำไมถึงไม่เอาเงินไปถวายเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องสนับสนุนให้กำลังใจกันเพราะว่าการบูชาครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็คือต้นแบบที่ดีคือถ้าเกิดใครทำความดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนนะคะจิตของเรามันก็ดีด้วยอย่างเราทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราถูกคนขัดเนี่ยถามว่าเราจะชอบหรือเปล่าเราก็ไม่ชอบคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่เป็นความดีแล้วเนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนคนคนนั้นให้คนคนนั้นได้ทำความดีอย่างสะดวกสบายขึ้นวันที่เราทำความดีจะไม่มีใครขัดแต่ถ้าเกิดเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกัลยาณมิตรด้วยกันเนี่ยก็จะตักเตือนอย่างที่ตัวเองจัดรายการวิทยุหรือเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วในที่เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าเราผิดตรงไหนท่านก็เตือนเราได้ต้องพยายามทำเป็นบุคคลที่เตือนได้นะคะท่านญาติธรรมถ้าเกิดเราทำตัวเป็นคนดื้อเรารู้ทุกเรื่องใครพูดเราเถียงทุกเรื่องวันนึงที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยจะไม่มีใครกล้าเตือนเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราสอนไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสอนไม่ได้แนะนำไม่ได้นะคะตอนนี้เสียงดังไม่ได้แล้วค่ะเพราะเมื่อกี้นี่เขาสวดมนต์กันอยู่พูดแข่งกับเสียงสวดมนต์แต่ตอนนี้ถ้าเสียงดังเดี๋ยวจะดังเข้าไปในศาลาเป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมมากันเยอะมากเมื่อวานที่อุทยานธรรมดงยางมีผู้ชมรมผู้สูงอายุค่ะนักเรียนสูงอายุมาท่านพระอาจารย์ก็ทำงานหนักมากนะท่านที่ทำงานก็ไม่ได้หยุดคือเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่หยุดกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเห็นท่านพระอาจารย์จรัญหรือในช่วงที่เราอยู่ที่วัดเนี่ย
ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ไม่หยุดนะว่างไปนู่นทำนี่ต่อทำนั่นต่อทำนี่ต่อพอเราจะหยุดเฉยๆเนี่ยอายทุกครั้งที่ตัวเองจะหยุดเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความละอายในใจเนี่ยมันผุดขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนเหนื่อยก็ต้องรู้ว่าเหนื่อยแต่ไม่หยุดท้ออาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ถอยเพราะว่าเรามีกำลังใจเราไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะเกิดเป็นอะไรแต่ปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการรักษาใจเมื่อเช้าคุยกับพี่ที่มาด้วยกันพี่หมวยอยู่โบเบเจอกันครั้งแรกก็เกี่ยวที่งานที่งานสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ที่อุทยานทำดงยางนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นมาพี่หมวยก็รู้จักคนในนี้เต็มไปหมดเลยพี่หมวยนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในเป็นเจ้าภาพหลักในการถวายโซลาเซลล์ให้ด้วยนะคะมาที่นี่นี่ก็คือเป็นผู้ที่มีใจใฝ่ในการทำทานมากก็คุยกันว่าเห็นอาจารย์ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเลยความคิดบางอย่างเนี่ยคนอื่นคิดไม่ถึงบอกอย่างนั้นตัวเองก็เลยบอกว่าไอ้ความคิดบางอย่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวเองพยายามที่จะให้ใจเนี่ยมันเป็นกุศลอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงของตัวเองปัญหาเป็นพระคุณเจ้าออกยังไม่อยากพูดให้มันกลายเป็นประเด็นใหม่นะครับพระคุณเจ้ามีปัญหาเรื่องของผู้หญิงเป็นคดีความทีนี้ก็มีคนเราก็ยังกราบไหว้อยู่เหมือนเดิมก็มีญาติเนี่ยด้วยกันเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นญาติเป็นห่วงเราเนี่ยเขาก็มาเตือนบอกว่าหนูเราชื่อเล่นชื่อหนูยังไปที่วัดนั้นอยู่อีกหรือเปล่าเลิกไปยุ่งเลยนะพระองค์นี้ใช้ไม่ได้ยังงุ่นยังงี้อะไรตัวเองก็เลยบอกว่าค่ะผู้ใหญ่เตือนเนาะเราก็ไม่อยากจะขัดเราไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่ท่านเตือนว่าท่านมาว่าครูบาอาจารย์เราแต่เราเห็นถึงความรักของอาที่มีต่อหลานคือตัวติดปกติเองจะเป็นคนมองคนแบบนี้ถึงบางทีว่าเราแรงๆแต่เรามองเห็นความห่วงใยเรามองเห็นความรักเราก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะทำไปเพราะว่าเขาวางตัวไม่เป็นที่เขาจะเตือนเราอาเตือนแต่ตัวเองก็ไม่ได้เถียงอะไรถ้าความคิดของเราเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยมันบอกเสมอว่าบุญคุณที่เราได้รับเราสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเนี่ยมันลบไม่ได้ปัญญาความอดทนหลายๆอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันคืนไม่ได้วันนี้เรามีความอดทนวันนี้เรามีปัญญาเนี่ยก็จริงเลยเอาเป็นแบบว่าไม่เข้าข้างว่าถูกใส่ร้ายหรือไม่ถูกใส่ร้ายสมมุติว่าท่านทำผิดจริงไอ้บุญคุณที่เรารับมานะมันก็หายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกลียดเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาไม่ได้รับอะไรเขาอยากจะด่าอยากจะว่าเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เราก็ไม่โกรธเขาแต่ว่าให้เราเนี่ยด่าไปว่าร่วมกับเขาด้วยเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่าเขาคือผู้มีพระคุณของเราแล้วก็เลยยกตัวอย่างไปถึงพ่อกับแม่ว่าสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยไปข่มขืนเด็กสมมุตินะคะไปข่มขืนเด็กผู้หญิงสังคมเนี่ยประณามพ่อเรากันหมดเลยว่าพ่อเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยถามว่าตัวเราเองเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราช่วยประณามพ่อเราหรือเปล่าบุญคุณที่พ่ออุ้มเรามาเลี้ยงเรามาหาข้าวให้เรากินเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าในเมื่อบุญคุณมันยังอยู่คนอื่นเขาด่าเนี่ยก็ต้องมองในบริบทว่าเขาเป็นคนอื่นเขาด่าแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ย
เราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกอ่ะบุญคุณมันด่าไม่ได้ผู้มีพระคุณอ่ะถ้าเกิดท่านทำผิดก็เพียงแค่เรารู้ว่าท่านทำความผิดแต่เราจะไปด่าไปว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ต้องรักษาใจของเราให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นเนี่ยมันจึงเป็นการภาวนาการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เนี่ยการมีศิลปะก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสตินั่นเองก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาบางครั้งบางทีเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพียงแค่เราโกรธใครสักคนนึงเพียงแค่เราคิดเกลียดใครสักคนนึงหรือเพียงแค่เราโลภอยากจะได้ของใครสักคนนึงนิดนึงเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราเนี่ยทำความดีเราจึงต้องเคารพนับถือระลึกถึงบุญคุณของท่านลำพังแต่การอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่มีใครมาคอยเตือนไม่มีใครมาคอยบอกไม่มีใครมาพูดให้เราฟังเนี่ยหรือไม่มีใครเป็นต้นแบบเนี่ยมันเหงานะบนเส้นทางของการสร้างความดีมันเหงามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาบางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนเดียวในโลกอีกต่างหากแต่พอมาวันนี้เนี่ยวันที่เรายืนอยู่จุดหนึ่งที่เรามีกัลยาณมิตรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นประธานให้ในการทำความดีให้เราเห็นว่าเส้นทางนี้มีคนเดินผ่านไปแล้วแล้วก็มีความสุขได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราเองเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกันการมีต้นแบบทำให้เราไม่เหงาบนเส้นทางของการทำความดีค่ะท่านญาติธรรมอย่างน้อยๆเนี่ยคนในบ้านของเราอย่างมีพี่อยู่ท่านนึงเนี่ยคุยกันบอกอาจารย์ดีนะอาจารย์มาแบบนี้ได้บอกพี่ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่ได้เสียสละการทำทานเนี่ยการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นการเสียสละเบื้องต้นนะแต่พอพี่มาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยพี่ต้องเสียสละแม้กระทั่งความสุขส่วนตัวต้องเสียสละแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องหลายๆเรื่องมันต้องเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่จะทำความดีเนี่ยทำไมก็ถึงให้เริ่มต้นที่ทำทานเพราะบางทีเนี่ยเราต้องเสียสละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านต้องเสียสละความอย่างวันเนี้ยทางตอนเนี้ยที่อุทยานธรรมดงยางเนี่ยก็ได้ท่านแม่ชีธนพรมาช่วยดูแลท่านแม่ชีเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัวเองสังเกตอ่ะท่านก็ทำอาหารทำลงมือทำเองด้วยตั้งแต่เช้านะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วใครๆก็อยากที่จะคุยใครๆก็อยากที่จะกราบคนนี้ก็ไปกอดคนนี้ก็ไปถอดตัวเองก็คือส่วนหนึ่งในการที่ไปวุ่นวายกับแม่ชีด้วยเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปอะไรสารพัดมันทำให้มองเห็นถึงความเสียสละของท่านน่ะว่าบางทีเนี่ยความเป็นส่วนตัวของท่านเนี่ยหายไปเลยนะแต่ท่านมีความสุขที่ได้ให้มันได้เสียสละสิ่งหนึ่งกับหัวใจของคนหลายๆคนที่อยากจะถ่ายรูปด้วยอยากจะคุยด้วยอยากจะกราบเนี่ยท่านก็ต้องต้อนรับใกล้เวลาที่จะฉันแล้วก็ยังไม่ได้ฉันอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนั้นพอเราเห็นต้นแบบหลายๆต้นแบบอ่ะคือชีวิตนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นบุญที่สุดก็คือได้พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นต้นแบบของการทำความดีแล้วเรามองเห็นของจริงอ่ะพอเราเห็นของจริงปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีพลังว่าเส้นทางนี้เรามีเพื่อนกัลยาณมิตรทุกๆท่านก็เช่นเดียวกันนะคะท่านไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางของการทำความดีอย่างโดดเดี่ยวเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรเราก็จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ตัวเองก็มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่อุทยานธรรมดงยางค่ะมาถวายกำลังใจถึงกำลังใจของเราจะเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆแต่ก็คือส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความกตัญญูแสดงออกถึงความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะขอนำบุญกุศลทั้งหมดเลยในการมาที่อุทยานธรรมดงยางแล้วก็ทุกๆบุญมาฝากท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ